และกรรมการมีมติปลดออกนายสุภัสสงวนดีกุลออกจากการเป็นข้าราชการแล้วค่ะพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกรณีนายสุภัสสงวนดีกุลอดีตรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อเหตุขโมยภาพเขียน3รูปภายในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าคณะกรรมการมีความเห็นให้ไล่ออกนายสุภัสโดยพิจารณาพบมีการก่อเหตุ2ครั้งภายในสถานที่เดียวกันถึงแม้จะอ้างว่าเกิดจากการไม่พอใจในการให้บริการของโรงแรมแต่เหตุผลก็ฟังไม่ขึ้นแต่จากการนำผลงานตลอดระยะเวลาการรับราชการนานกว่า30ปีพบว่าไม่เคยทำผิดวินัยร้ายแรงจึงเห็นควรลดโทษให้เป็นการปลดออกทำให้นายสุภัสยังคงรับสิทธิเช่นเดียวกับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการรายอื่นโดยจะได้ทั้งบำเหน็จหรือบำนาญและได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลหลังการเกษียณ